นั่นแน่ลองตัดช้อยส์กันแล้วหรือยังคะวันนี้ถ้าลองแล้วนะคะก็จะได้รู้ว่าอะไรที่เราไม่ชอบไม่ใช่ทำแล้วไม่สนุกนะคะเราก็จะได้ทำแต่สิ่งที่มีความสุขทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อเลยนะคะพอรู้เป้าหมายปักธงชีวิตชัดเจนด้วยการตัดช้อยส์แล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือต้องลงทุนในเวลารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เสี่ยงที่สุดนั้นไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินแม้ว่าวันนี้ตลาดหุ้นจะร่วงลงไปเยอะมากนะคะถึง60กว่าจุดหุ้นไทยลงไป 4% กว่าๆหุ้นจีนลงไป 8.5% โดยประมาณตลาดหุ้นสหรัฐเปิดแล้วเนี่ยก็ลงไปอีก800กว่าจุดนะคะแม้การลงทุนจะมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เสี่ยงมากกว่าการลงทุนก็คือเวลาเพราะอะไรรู้ไหมคะการลงทุนเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะขาดทุนในวันนี้แต่ถ้าเราปล่อยให้เงินทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึ่งถ้าตลาดรีบาวด์ขึ้นมาได้เนื่องจากเราลงทุนในหุ้นพื้นฐานกิจการเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเกิดจากความกังวลความตกใจของภาวะเศรษฐกิจจีนราคาน้ำมันร่วงลงเหตุการณ์ไม่สงบในเกาหลีเนี่ยนะคะถ้าผ่านไป 3, 4, 5ปี 10 ปี 20 ปีหุ้นที่อยู่ 1,300 ในวันนี้อาจจะกลายเป็น 2,000 จุดก็เป็นได้ใครจะไปรู้นั่นหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปหุ้นยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นบวกได้แม้จะติดลบในวันนี้แต่ถ้าเราลงทุนในเวลาไม่มีทางเลยที่เวลาจะกลับมาหาเราได้เวลาเสียแล้วเสียเลยนะคะวันนี้เราใช้เวลาในการอ่านไลน์เราไม่สามารถย้อนกลับมาบอกว่าเฮ้ยเราเอาเวลาในการอ่านไลน์ไปอ่านหนังสือดีกว่าไม่ได้นะคะวันนี้เราบอกว่าเราจะไปออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายในวันนี้สิ่งที่จะตามมาในอนาคตก็คือผลของการออกกำลังกายคือสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้นะคะถ้าเราลงทุนทำในสิ่งที่รักโฟกัสในสิ่งที่ใช่แน่นอนว่าผลของมันที่ตามมาก็จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเพราะการลงทุนในเวลาเสี่ยงที่สุดหายแล้วหายเลยนะคะใช้แล้วใช้เลยไม่มีทางกลับมาได้แล้วก็ไม่มีทางที่เราจะย้อนเวลาได้แน่นอนอย่าลืมลงทุนในเวลาของคุณให้คุ้มค่าที่สุดด้วยดูคลิปนี้ก็ถือว่าลงทุนคุ้มค่าแล้วล่ะค่ะ